ยอะมากครับพี่น้องเออไม่ค้าขายหน่อไม้หน่อไม้ยังหน่อไม้ยังมีเนาะหน่อไม้ยังกันนี่ฮะหน่อไม้ไร่หน่อไม้ไร่เนาะยังมีอยู่เนาะมีแหละบ่แม่หลายๆเลยมันไกลน้ําบ่มันไกลน้ําบ่มันหลายมันไกลน้ําก็แม่นแปลว่าฝนคอยตกอยู่เรื่อยๆนี่ในบ้านนี่ฝนจะมีอยู่บ่มีโอ้ครับสวนในเขตฝนยังตกอยู่ครับมันตกดีเด้สวนในเขตนะครับหมอกกันแห้งฮอดหนาวยังมีฝนอยู่เนาะมันซุ่มเนาะบรรยากาศครับตลาดใหญ่ขนาดครับพี่น้องอาหารปลาอาหารท้องถิ่นเยอะครับมีปลาโคปลาโคปลาโคข้างมันสีเหลืองมีกบมีกุ้งนี่กุ้งเต้นนี่กุ้งเต้นโอ้สปาน้อยบ่นะสปาน้อยมีหมกปลาด้วยครับหมกปลาก็มีโอ้หมกปลาเมนได้หัวมันปลาตัวไปอ้อมหน่อยเนาะไปอ้อมแซ่บหน่อยเนาะบรรยากาศน่าเดินมากครับของคายลายนะของป้าของบ้านนอกลายครับโอ้กูแดงครับกูแดงขุดเองไว้นี่ขุดบ่โอ้กับอันนี้ปูกับปูแดงมันอยู่บนไหนของเรานะตามป่าตามป่าบ่ตามนาตามป่าเนาะป่าผูกบ่นะขอละพันที่โอ้กบใหญ่ไหมอันนี้คือปูแดงนะครับนี่ปูเป็นปูนาด้วยปูแดงอร่อยมากเลยปูแดงมีแมกกาเดียก็มีไหมแมกกาเดียเท่าไรกบการผู้คนมาซื้อกับเข้าอาหารเช้านะคุณยายได้หมกปลาครับมีแต่ลูกปลากุ้งมาดิว่าเอาคนบ้านนอก
ลูกชิ้นก็ได้ลูกอย่าพักขายเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วโอ้ครับไม่ค้าขายไก่ขายเอียนมาลายนี่นะครับไก่สดๆเลยตัวเป็นๆเลยไก่ครับไก่ครับยืมหมดเด้อโอ้ครับหางโตก็มีครับหางโตก็มีเด้อนี่มีหางโตมีแมงกิโลมีปลาคอมีหน่อไม้หน่อไม้ซื้อมาบ่มีใหญ่หน่อไม้ซื้อมาบ่เลยไปหามาเองเลยซื้อมาซื้อมานะโอ้มีโตนะครับโตหัวเสือนี่เอาหัวเสือนครับก็เป็นทริปบรรยากาศนั้นการเดินทางมาเที่ยวสวรรณเขตในหน้าหนาวนะมาเบิ่งบรรยากาศตลาดเซาครับว่าในช่วงหน้าหนาวของที่นี่ครับเขามีอย่างกินมีอาหารตามฤดูกาลอย่างแน่ที่ว่าขายในตลาดนะครับส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็ยังมีหน่อไม้ขายอยู่ครับมีหน่อไม้มีกิโลครับช่วงนี้ส่วนเด็ดเลยครับร้านขายปลาสะแงงครับนี่ปลาสะแงงครับเยอะมากปลาสะแงงปลากดชื่อบอกอะไรนะครับจะพาไปเบิ่งข้างหน้าครับคนหลายขนาดครับครับเป็นโซนขายไก่สดครับนี่ครับมีเป็ดมีไก่มีหมูเอามาขายในตลาดนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับน่าเดินมากครับอยากกินไก่กันมาบ่อนี้อยากกินเป็ดกินหมูกันมาบ่อนี้ครับมีทั้งสดทั้งเป็นเป็ดก็มีครับนี่ครับหมูน้อยก็มีครับมีค่าเอาหมูน้อยหมูกี้มาขายนะนี่โอ้ขนาดนี้บรรยากาศบานเพลินมันคือมันเฮาได้ครับหมูกี้ครับนี่หมูกี้หมูกี มีเป็ดมีหมูมีไก่ครับข้างในบ้านเขาตลาดเขานะหมูสดไก่สดเลยครับนี่ไปน้ำกินข้าวไปน้ำหมูก็ได้ครับพ่อค้าแม่ค้าก็เอาเป็ดเอาไก่มาขายเรื่อยๆครับนี่ครับเศรษฐกิจบ้านเขาดีมากเลยครับพี่น้องตรงนี้นี่ครับมาลบบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าขายเป็ดขายไก่นี่โเป็ดไหมลาขนาดไหมเดี๋ยวค่าขายเป็ดขายแพงบ่นี่ตัวอะไรฮะ
โล25เนาะร้อยครับมีทั้งเป็ดทั้งไก่ครับเนี่ยหลายขนาดหมดนะกลายเป็นน้องรถติดครับคุณนะแม่ค้าซื้อไก่อยู่แล้ว